นไม่ดีเหรอคะลือทนมาจนมีลูกมีเมียแล้วทำไมลือจะทนต่อพี่ไม่ได้พ่อจะให้มาตาโตขึ้นมาเป็นคนที่ใจดีที่สุดพ่อสัญญานะลูกมาตาลดาเป็นละครที่พี่อะลุ้นหลายอย่างมันเหมือนมันถึงเวลาที่เราต้องทำบางอย่างทำไมละครไทยไม่เล่าเรื่องอาชีพแล้วเราก็ดันเลือกหมอผ่าตัดหัวใจซึ่งยากเมื่อยากแล้วเรากลัวเราจะไม่เล่าหรอก็ตัดสินใจเอาชนะความกลัวของตัวเองแล้วก็เล่าไม่ได้เล่าด้วยมโนของตัวเองแต่พี่ใช้อาจารย์หมอที่เป็นอาจารย์หมอหัวใจจริงๆให้ข้อมูลเข้าห้องผ่าตัดเทรนเจมนี่คือเข้าห้องผ่าตัดหัวใจจริงนะเข้าไปดูเขาผ่าตัดหัวใจจริงๆเอาเข็มได้กลับมาจริงๆใส่แว่นของหมอจริงๆซึ่งพี่ต้องไปซีจีลบชื่อหมอที่ขาแว่นน่ะเพราะว่าเพิ่งมาเห็นเอาในห้องตัดว่าอ้าวตายแล้วชื่อคุณหมอค่ะอะไรเงี้ยแล้วหมอที่รายล้อมเจมในห้องผ่าตัดนอกจากฟาโรก็คือส่วนใหญ่เป็นหมอจริงๆอันนี้ก็สำหรับเป็นคุณหมอผ่าตัดหัวใจครับก็ยากมากเลยนะครับคือด้วยความที่มันเป็นอาชีพเฉพาะทางมากๆครับที่เราต้องเข้าไปอยู่ในห้องผ่าตัดจริงๆแล้วก็ผมก็โชคดีมากที่ได้มีโอกาสไปเวิร์กช็อปก่อนนะครับก็เข้าไปเรียนรู้ตั้งแต่วิธีการจับเครื่องไม้เครื่องมือให้ถูกต้องวิธีการพูดคำศัพท์ต่างๆที่เป็นคำศัพท์ที่เขาใช้พูดกันให้ถูกต้องด้วยจริงๆก็ครั้งนี้ได้รับความช่วยเหลืออย่างมากเลยนะครับจากโรงพยาบาลบ้านแพ้วคุณหมอต้อมนะครับหมอบอยหมอโอมแล้วก็พี่กิฟต์เขาก็จะมาคอยช่วยว่าแต่ละอย่างมันถูกต้องไหมและอะไรไหมคือผมจะบอกว่าเป็นฉากผ่าตัดหัวใจที่เหมือนมากครับเพราะว่าใช้ห้องผ่าตัดจริงๆที่เขาผ่าตัดคนไข้แล้วก็คุณหมอทั้งหมดก็คอยมาช่วยเหลืออยู่ทั้งหมดเลยก็คือมีผมคนเดียวที่ไม่ใช่หมอเพราะนั้นคือหมอทั้งหมดเลยแต่คุณหมอทุกคนปรบมือให้เจมมากๆเลยนะคะใช่อันนี้แอบบอกคือไม่เดี๋ยวเขาไม่กล้าพูดไงต้องให้เราพูดคือรู้สึกว่าแบบเขินเลยเนี่ยคุณหมอตรงนั้นคือบอกว่าแบบเจมทำได้ดีมากแล้วเหมือนจริงมากๆในทุกการแบบการกระทำคุณหมอเรื่องนี้ก็มีทั้งหมด4คนใช่ไหมครับที่เป็นแก๊งกวนเดียวกันก็จะมีคุณหมอปูริมครับคุณหมออาทิตย์ครับคุณหมอทันหมอกครับแล้วก็คุณหมอมีนครับพี่ปุกกี้ด้วยค่ะก็มาเป็นตัวกวนแล้วก็มาแงะหัวใจนี่แหละครับก็คือผมก็โดนแซวมาตั้งแต่ต้นเลยว่าเป็นหมอเป็นหมอหัวใจที่ไม่มีหัวใจมีเคสด่วนเหรออาจารย์มีตัวแหลมคนไข้อ่ะไม่มีนะคะพิมพ์เพิ่งมาจากวอร์ดแล้วมันแจ้งเตือนอะไรอ่ะนาฬิกาปลุกหรือเปล่าคะนาฬิกาปลุกไม่น่ารักกับอาจารย์หรือเปล่าหมอหัวใจที่ไม่มีหัวใจโอ้โหเกสโนวาสุดๆเขาก็จะมาค่อยๆแซะแล้วก็มาแบบมาคอยแบบมาพูดแทนคนดูครับคือผมอาจจะดูนิ่งขรึมแต่ว่าในตัวแก๊งคุณหมอเองก็เป็นสีสันที่แบบสนุกสนานแล้วก็เฮฮามากๆต้องบอกว่าเป็นความตั้งใจของเมเกอร์จริงๆค่ะของพี่จ๋าที่เหมือนกับลงลึกกับทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆไม่ว่าจะเป็นฉากที่โรงพยาบาลผ่าตัดที่เราไปเมื่อกี้ใช่ค่ะเขาก็แบบเอาจริงแบบจริงๆเลยอ่ะแล้วก็เรื่องนี้มันเกี่ยวกับครอบครัวซะเยอะเกี่ยวกับความผูกพันระหว่างคุณพ่อคุณแม่เจนของคนด้วยอะไรเงี้ยค่ะวิธีคิดหรืออะไรต่างๆทางเมเกอร์ก็เลยไปคุยกับจิตแพทย์เลยค่ะใช่ค่ะเป็นการแบบเหมือนทำรีเสิร์ชจริงๆว่าเอ้ยคนคนนี้เขาเติบโตมาอย่างเงี้ยเขาเติบโตมาได้อย่างนี้จริงๆไหมแล้วมีวิธีการรับมืออะไรยังไงบ้างคือทำการบ้านจริงๆค่ะถามว่าตอนนี้ละครออจะออนอ่ะกลัวไหมกลัวหรือแม้กระทั่งเรื่องของ LGBTQ+ ต่างๆกลัวเพราะว่ามันเซนซิทีฟมากพี่ก็บอกตรงนี้ว่าถ้าพลาดพี่ขอโทษจริงๆอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าทุกคนทีมงานทุกคนน่ะตั้งใจมากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วแต่ถามว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่เกิดความลุ้นในใจมากจริงๆในฐานะผู้จัดซึ่งไม่เกิดขึ้นมานานแล้วคุณจ๋าอธิบายถึงบทถึงความตั้งใจอะไรเงี้ยเอ้ยก็รู้สึกว่าเอ้ยตั้งนานเราเล่นไม่กระเทยตลอดอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเราไม่เคยเล่นกระเทยที่แบบเราไม่เคยเล่นรับบทในละครที่มันมีมุมมองกับ LGBT ที่เป็นทรงแบบเนี้ยก็เลยก็ค่อนข้างลงตัวตอนแรกนึกว่าเล่นสัก2-3ฉากอ้าวอยู่ทั้งเรื่องเลยขยัน
เธออย่ามาคิดว่าเล่นแค่ 2-3 ฉากทุกฉากที่เธอเล่นเธอจะเกินจากที่เขาบอกหมดเลยสนุกสนานหัวเราะมากกว่าแต่มันก็ยังแอบแฝงเกี่ยวกับ LGBT เราโดนอะไรมาบ้างกว่าเราจะมาถึงจุดนี้ใช้ชีวิตยังไงผ่านอุปสรรคยังไงพ่อแม่ยอมรับไหมคนรอบข้างยอมรับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยสาระมีแล้วมึงตอบแบบนางงามไงถ้าเธอดูพวกเธอจะต้องหัวเราะจริงๆเพราะว่าแบบว่ากลุ่มเนี้ยครบรบเลยสนุกเฮฮาหัวเราะร้องไห้มีโม้ถ้าไม่มีพวกหนูละครเรื่องนี้จะจืดชืดมากเขาจะไม่มีสีสันถ้าไม่มีพวกหนูละครเรื่องนี้จะไม่มีคนสวยค่ะเพราะหนูสวยสุดไม่มีอะไรนอกจากความสวยกับโลกผู้ชายหล่อจริงๆมีซีนหนึ่งที่แบบว่านางแบบมาบ้านของพิกเกสพ่อเกสมาแบบสวมมงนู่นนี่นั่นคือแบบมองได้หรอแกเดี๋ยวคอมเซอร์ไพรส์นะด้วยความกระเทยเป็นแฟนนางงามยิ่งเราแบบสัมผัสมงกุฎกับสายสะพายคือแบบว่าอยากเอามาใส่ตัวเองแท้ๆไม่กล้าจับนะกลัวเขาพังคือเขากระเทยชอบทำกระเทยอ่ะกระเทยชอบทำของทำทุกอย่างในกองความสวยของนางคือออร่ามากเนาะแกมาสุดอันนั้นคือมงจริงจริงจริงเร็วใช่ว้าวไม่รู้หรอก็คือจริงๆอ่ะซีนนั้นก็มีพี่ๆเขาบอกแล้วว่าโอเคซีนสุดท้ายมันจะมีแบบใส่มงใส่สายสะพายนะทีนี้ก็เลยคิดไปคิดมาก็ทำไมไม่เอามงจริงไปเลยล่ะเพราะเรามีมงก็เลยคิดว่าโอเคเราไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาของจริงมาเลยดีกว่าใช่คือทุกคนเหมือนแบบมือสั่นกันไปหมดเลยค่ะหนูก็เลยบอกไม่เป็นไรจะมาจับได้เห็นคนก็แบบว้าวๆที่แบบพี่อแมนด้าใส่กันแล้วก็โอ้อะไรเงี้ยปลื้มปีมมาพี่กระเทยปลื้มปีมใช่มงจริงนะใช่อะไรวะเนี่ยออกทำไมอ่ะออกทำไมก่อนมงจริงนะสวมมากเลยแต่ว่าไม่ได้ไม่เหมาะหรอกทำไมอ่ะเราเคยได้มงนะมงอะไรเวทีมีสุทัยทิพย์อ่ะเวทีที่ไม่สนความสูงอ่ะเราได้นะเออตัวเล็กที่พี่หนูโดยเฉพาะแบบเวลารวมตัวกันครบหมดนะพี่หวังแปมพี่โกโก้นะมี CP Candy มาลัดมาตาด้วยอะไรเงี้ยคือยิ่งรู้สึกว่ามันเนี่ยแหละนี่คือสีสันของการมีชีวิตไม่มีขีดจำกัดไม่ได้ตีกรอบให้ตัวเองแล้วรู้สึกว่าแบบมีความสุขจังคนที่สามารถที่จะใช้ชีวิตแบบที่ไม่ต้องกลัวสายตาของคนนะเหมือนกับแบบต้องเจออะไรมาเยอะแยะความทุกข์ระทมโดนกระทําหรืออะไรแต่จริงๆแล้วถ้าเราเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเราสามารถที่จะมีความสุขได้ง่ายๆมากเลยละครเรื่องนี้ก็เป็นละครฮีลใจเนาะแล้วก็เกี่ยวกับ LGBT ด้วยซึ่งก็เป็นสิ่งที่ได้แบบ passionate มากๆเพราะว่าทุกวันนี้ก็อยู่กับแม่ๆแล้วก็เป็นคนที่ stand up สำหรับความเท่าเทียมกันในสังคมอยู่แล้วนะคะก็ดีใจมากเลยที่ได้มีส่วนร่วมมาเล่นละครเรื่องนี้ค่ะใบชัดเขาฉีกออกจากที่ดิวเคยเล่นแล้วเรารักตัวละครนี้หรือว่ารักทุกตัวละครที่เราได้เจอเลยรู้สึกดีใจมากแล้วก็ผมชอบไปชัดมากเราเล่าเรื่องการเดินทางของคนกลุ่มนี้ที่เขาพบเจอปัญหาในชีวิตแล้วมันก็เป็นการเดินทางของคนที่ถามคำถามเดียวกับคนดูในทุกวันนี้แหละว่าเราจะมีชีวิตที่มีความหมายและความสุขได้อย่างไรในบางคำถามมันอาจคำตอบมันอาจจะอยู่ห่างบางคำถามคำตอบมันอาจจะอยู่ใกล้แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะมันจะร้อยเรียงไปด้วยกันเรื่องเนี้ยจะมานั่งพูดคุยกันว่าจริงๆแล้วความสุขที่เราสามารถหาได้ในยุคปัจจุบันนี้ในสภาพสังคมที่มันแบบมีความลื่นไหลเปลี่ยนแปลงในทุกๆทางเนี่ยตรงไหนที่มันจะเป็นบอกเกิดของความสุขได้เพราะคือถ้าอยากได้ละครที่มันมีความฮิวใจแล้วมันมีอะไรไปจึกใจก็นี่ดิฉันก็รู้สึกว่ามาตาลดาจะทำหน้าที่นี้ได้ดีมากถูกต้องค่ะคือในความรู้สึกผมมาตาลดาเป็นละครที่ดูเพลินมากๆครับแล้วก็ดูไปมันมีแต่รอยยิ้มครับแต่ที่มันดีไปกว่านั้นก็คือในทุกๆรอยยิ้มมันมีข้อคิดบางอย่างที่มันจะสะกิดได้คือมีข้อคิดแบบว่าเต็มไปหมดเลยแต่ว่าแต่ละคนก็จะสามารถแบบเลือกพิกอัพมาแล้วก็เป็นกระจกสะท้อนของตัวเองได้นะนี่เป็นละครที่เต้ยกล้าพูดเลยว่าเต้ยมีความสุขมากๆในการเล่นละครเรื่องนี้อ่ะแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากที่ได้อยู่ในละครเรื่องนี้ด้วยอ่ะมันแบบบทมันอบอุ่นมากแล้วก็แบบ
มันดีมากเลยค่ะรักละครเรื่องนี้มากๆเลยค่ะตั้งแต่เริ่มทำงานมาตลอดจนแบบละครจะออนก็พ่ออุ่นมันยังอยู่ในใจแล้วก็รักคนนี้ด้วยวันที่6เดือน6ปี66ซึ่งเป็นเลขอีวิลนั้น ก่อนนอนได้ดูละครแล้วก็ได้มีความสุขเหมือนได้มาเจอเพื่อนมารับพลังของความใจดีมารับเวทมนต์บางอย่างถ้าคุณมีคำถามหวังว่าละครเรื่องนี้จะมีคำตอบบางอย่างให้กับปัญหาชีวิตของคุณในตอนนี้แล้วก็มามีความสุขด้วยกันค่ะฉันเปิดหมดรักให้กับหัวใจคงจะไม่สายเกินไปใช่ไหมเพิ่งจะเข้าใจว่าฉันควรมีหัวใจตุ๊ดตุ๊ดเป็นคนไม่ดีเหรอคะลื้อทนมาจนมีลูกมีเมียแล้วทำไมลื้อจะทนต่อพี่ไม่ได้พ่อจะให้มาตาโตขึ้นมาเป็นคนที่ใจดีที่สุดพ่อสัญญานะลูกหมอหัวใจที่ไม่มีหัวใจหล่อนะคะแต่ถ้ามีแต่เนี่ยมันไม่ดีนะคะคุณหนูถ้าดีมันต้องไม่มีแต่เขายิ้มที่ปากแต่มันไปไม่ถึงตาเขาอะค่ะมันถูกตีบ่อยก็เลยระแวงข้างในเขาวางแผนแต่งงานให้แกอยู่กับรู้ตัวบ้างป่ะอย่ายอมแพ้เป็นหนึ่งเด็กค่ะแล้วอะไรที่มันรักผมจะแย่งมาให้ได้นะครับแม่พ่อเกสร้างมาตาให้มีพลังวิเศษไงคะจำได้ไหมแต่วันนี้มาตารู้แล้วนะคะมีคนที่เศร้าอยู่เยอะแยะมากมายบนโลกใบนี้เลยครับจนเราได้มาพบกันเป็นหนึ่งหนึ่งเดียวในใจไม่มีสองคุณเคยคิดถึงเรื่องความรักรู้ไหมคิดไว้บ้างก็ได้นะ